สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้จุนจะพาเพื่อนๆมาชมต้นเตยทองค่ะเตยทองเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกมากค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่ทนแดดนะคะแล้วก็เลี้ยงดูง่ายปลูกได้ในดินทุกสภาพนะคะและการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากเลยค่ะเขาสามารถปรับตัวได้ดีนะคะถ้าเขาอยู่กลางแดดจัดเขาก็อยู่ได้เลยค่ะแดดจัดๆโดยที่ไม่ต้องมีร่มเงาอะไรเลยเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ในร่มบ้างแดดบ้างใบเขาก็จะเขียวแล้วก็ออกเหลืองเข้มนะคะแต่ถ้าอยู่ในแดดจัดตรงสีขาวตรงกลางใบอะค่ะก็จะเป็นขาวมากขึ้นนะคะเป็นไม้มงคลที่สวยงามอีกต้นเลยค่ะเนื่องจากว่าสีใบของเขานี่แหละค่ะผู้คนถึงชื่นชอบและนำมาปลูกไว้ประดับบ้านค่ะประดับบ้านประดับสวนได้สวยงามมากเนื่องจากว่าลักษณะใบของเขานะคะตรงกลางใบจะเป็นสีขาวตรงกลางและรอบๆขอบใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มทำให้เขาสะดุดตาแต่งสวนมุมไหนก็สวยค่ะวันนี้เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะใครที่ชื่นชอบไม้ที่ทนแดดลองหามาปลูกได้นะคะตรงนี้ค่ะอยู่กลางแดดจัดๆทั้งวันเลยค่ะต้นนี้อยู่หน้าบ้านนะคะเจอแดดทั้งวันเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเอามาแต่งบ้านแต่งสวนมุมใหม่ก็สวยนะคะเพราะลักษณะสีใบของเขาที่เด่นนี่แหละค่ะค่ะคลิปนี้เอามาฝากนะคะต้นเตยทองค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ